สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจจิรารสเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 นถึงเที่ยงทาง True Vision ช่อง42NBT Central ช่อง11และดร. TV ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกของเราดีกว่านะคะในช่วงเปิดตู้เย็นเป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสค่ะที่เราจะมีเรื่องราวอาหารที่ต้องระมัดระวังมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้จะมาพูดถึงน้ำดื่มค่ะเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยเป็นสิ่งแรกๆเลยที่เราตื่นเช้าขึ้นมาก็จะดื่มก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยมักจะต้องดื่มน้ำกันตลอดทั้งวันเลยน้ำดื่มเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเรามากนะคะช่วยป้องกันโรคภัยต่างๆแล้วก็แน่นอนค่ะในเรื่องของผิวพรรณช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งแล้วก็ช่วยชะลอในเรื่องของริ้วรอยก่อนวัยอันควรด้วยค่ะแต่น้ำดื่มที่มีประโยชน์เนี่ยจะมีประโยชน์ขนาดไหนและแน่นอนค่ะน้ำดื่มมีกี่ประเภทด้วยกันและจะมีน้ำดื่มที่สามารถเป็นโทษต่อสุขภาพร่างกายและเราจะต้องหลีกเลี่ยงหรือเปล่าวันนี้มีสกู๊ปเกี่ยวกับน้ำดื่มมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะช่วงเปิดตู้เย็นอาหารแรกๆที่เราทานในแต่ละวันคงหนีไม่พ้นน้ำดื่มยิ่งในระหว่างวันเรายิ่งมีความจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำเปล่าไปตลอดทั้งวันด้วยในแต่ละวันเราควรที่จะดื่มน้ำให้เพียงพอเพราะว่านอกจากจะช่วยเรื่องของสุขภาพที่ป้องกันโรคร้ายต่างๆแล้วยังช่วยเรื่องของผิวพรรณให้เปล่งปลั่งไม่มีริ้วรอยก่อนวัยอันควรอีกด้วยยังไงก็ตามน้ำดื่มที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้ปลอดภัยต่อร่างกายจริงหรือไม่มีน้ำดื่มประเภทไหนที่เราควรหลีกเลี่ยงวันนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับน้ำดื่มในปัจจุบันก็จะเป็นลักษณะน้ำดื่มบรรจุขวดใช่ไหมคะซึ่งน้ำดื่มบรรจุขวดก็จะเป็นน้ำดื่มแบบปกติเลยไม่ใช่น้ำแร่กับอีกประเภทนึงคือน้ำแร่นะคะซึ่งความจำเป็นไหมที่เราจะต้องกินน้ำแร่หรือว่ามันมีกลุ่มผู้ป่วยหรือใครที่จำเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำแร่และนอกจากน้ำแร่หรือว่าน้ำปกติแล้วมันก็จะมีน้ำที่ผสมพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกซื้ออีกมากมายนะคะรวมถึงน้ำประปาที่ผ่านการกรองหรือตู้กดต่างๆเนี่ยการเลือกที่จะเหมาะสมกับสุขภาพเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพดีแน่นอนเพราะว่าน้ำเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญของร่างกายเลยถ้าเราดื่มน้ำได้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเกิดเราเลือกน้ำที่ไม่ดีต่อสุขภาพสุดท้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพได้ค่ะสำหรับน้ำดื่มนะคะอันตรายที่จะเกิดขึ้นอันแรกเลยการปนเปื้อนนะคะการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนทางเคมีพวกโลหะหนักต่างๆหรือว่าจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะอันที่2ก็คืออันตรายจากน้ำตาลที่เติมแต่งลงไปเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรือน้ำดื่มต่างๆเนี่ยก็มีการใส่พวกวิตามินแร่ธาตุอะไรลงไปแต่ว่าสิ่งที่เขาใส่เพิ่มลงไปก็คือตัวน้ำตาลที่มากเกินนะคะอันดับที่3ก็คือพวกวิตามินแร่ธาตุที่มากเกินความจำเป็นถ้าเกิดเราเลือกพวกน้ำดื่มที่บรรจุวิตามินแร่ธาตุที่มากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะค่ะสำหรับน้ำแร่นะคะก็จะเป็นน้ำจากใต้ดินนะคะก็เป็นน้ำจากธรรมชาตินะคะซึ่งในตัวขององค์ประกอบพวกแร่ธาตุต่างๆที่จะเจอในน้ำแร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่นั้นๆ นะคะซึ่งก็จะต้องมาผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากสิ่งที่ปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเช่นพวกโลหะหนักต่างๆนะคะให้อยู่ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพราะเขาจะมีตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของมาตรฐานน้ำแร่จากธรรมชาตินะคะว่าให้มีพวกแร่ธาตุอยู่ในระดับที่เหมาะสมและพวกสารปนเปื้อนต่างๆต้องไม่มีผสมลงไปในน้ำแร่ธรรมชาติถามว่ามันบริสุทธิ์กว่าน้ำปกติไหมก็ไม่ใช่ว่าเป็นน้ำที่บริสุทธิ์จริงๆน้ำที่จะเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเราให้คำนึงถึงว่าให้เป็นน้ำสะอาดเนี่ยเป็นใช้ได้เลยเพราะว่าน้ำแร่เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันมีแร่ธาตุบางตัวที่มันมากเกินความจำเป็นอย่างเช่นน้ำแร่บางยี่ห้อมีโซเดียมค่อนข้างสูงซึ่งโซเดียมที่สูงเนี่ยในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเนี่ยเป็นแร่ธาตุที่ต้องจำกัดด้วยก็ต้องควรจะหลีกเลี่ยงหรือว่าน้ำแร่บางอย่างมีปริมาณฟลูออไรด์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งฟลูออไรด์เนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มเด็กต่ำกว่า7ปีเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเพราะว่าในกลุ่มเด็กเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังปริมาณของฟลูออไรด์ที่มากเกินไปที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กได้เหมือนกันค่ะ
สำหรับการดื่มน้ำแร่นะคะถ้าเกิดเรามีสุขภาพแข็งแรงเราไม่ได้มีการจำกัดในพวกแร่ธาตุต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจที่มีการจำกัดพวกแร่ธาตุพวกโซเดียมโพแทสเซียมอะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะดื่มก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะสังเกตว่าน้ำแร่บรรจุขวดเนี่ยจะมีปริมาณราคาค่อนข้างสูงซึ่งราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยถามว่ามันมีผลประโยชน์อะไรที่มากกว่าการดื่มน้ำปกติที่ราคาต่ำกว่าหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วแร่ธาตุที่พบในน้ำแร่เนี่ยจะเป็นกลุ่มแร่ธาตุที่เราได้จากอาหารอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมแมกนีเซียมโซเดียมพวกนี้เนี่ยเราสามารถหาได้ในผักผลไม้หรืออาหารปกติที่เรากินทุกวันดังนั้นเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานพวกน้ำแร่เพื่อได้รับแร่ธาตุพวกนี้ค่ะสำหรับในตัวของการต้มน้ำนะคะต้มน้ำแล้วก็ค่อยมาดื่มแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำประปาดื่มได้นะคะแต่ก็หลายๆบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจนะคะที่ว่าจะเปิดจากก๊อกแล้วมาดื่มได้เลยก็มักจะมีการเอาไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มให้เดือดเนี่ยก็เสมือนการทำอาหารที่ทำให้มีการเดือดก็จะช่วยในการฆ่าพวกจุลินทรีย์ก่อโรคได้นะคะต้มน้ำให้เดือดเนี่ยแล้วเอามารับประทานเนี่ยก็จะสามารถสร้างความมั่นใจได้นะคะว่าจะสามารถปลอดในพวกจุลินทรีย์ก่อโรคนะคะได้แต่ว่าในพวกโลหะหนักต่างๆเนี่ยก็อาจจะตรงนี้เนี่ยความร้อนไม่สามารถในการกำจัดโลหะหนักต่างๆได้แต่ด้วยคุณภาพของประปาของประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับมาตรฐานแล้วว่าน้ำประปาเนี่ยสามารถจะดื่มได้จะเป็นประปาในเขตพวกประปานครหลวงประปาในเขตภูมิภาคเนี่ยก็สามารถจะดื่มได้แต่อาจจะข้อยกเว้นนิดนึงว่าถ้าเกิดเป็นน้ำประปาที่อยู่ในเขตในพวกน้ำประปาหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้การันตีว่าจะสามารถเปิดมาจากก๊อกแล้วดื่มได้เลยค่ะสำหรับปัจจุบันเนี่ยน้ำดื่มก็เริ่มมีการแต่งกลิ่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการเพิ่มรสชาตินะคะมีรสชาติความหวานเกิดขึ้นความหวานเนี่ยเขาก็จะเคลมว่าไม่มีแคลอรี่ก็เพราะว่าเขาใช้ในพวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือน้ำตาลเทียมนั่นเองนะคะถามว่าในแง่ของการควบคุมพลังงานเนี่ยก็สามารถจะควบคุมได้นะคะก็คล้ายๆเรากินน้ำหวานแต่เราใช้น้ำตาลเทียมก็จะไม่มีพลังงานแต่ว่าถามว่ามันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพไหมว่าเรากินแบบนี้แล้วจะดูแลสุขภาพได้หรือเปล่าก็จะมีการศึกษาวิจัยพบว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มันมีน้ำตาลเทียมเนี่ยพบว่าตอนดื่มเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะได้ร่างกายได้รับชดเชยพวกความหวานทำให้พอหลังจากดื่มปุ๊บสมองรู้สึกว่ายังไม่ได้ตอบสนองความหวานเนี่ยก็จะไปหาพวกเครื่องดื่มที่เป็นของหวานหรือว่าขนมหวานรับประทานต่อจากนั้นซึ่งตรงนี้ในแง่สุขภาพเนี่ยก็อาจจะเป็นผลพวงทางอ้อมที่ตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเทียมค่ะสำหรับตัวเครื่องดื่มนะคะหรือน้ำดื่มที่ผสมพวกวิตามินแร่ธาตุนะคะไม่ว่าจะเพื่อทั้งเรื่องความสวยงามหรือว่าในผู้ชายก็เพื่อบำรุงในเรื่องความแข็งแรงนะคะหรือว่าจะเป็นในพวกวิตามินวอเตอร์นะคะที่มีน้ำแล้วก็ผสมพวกวิตามินลงไปซึ่งวิตามินส่วนใหญ่ที่ผสมลงไปจะเป็นกลุ่มวิตามินที่ละลายในน้ำไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B นะคะหรือว่าวิตามิน C ก็ตามนะคะในการผสมลงไปเนี่ยจุดประสงค์เขาไม่ได้เพื่อในการฟื้นฟูหรือรักษาร่างกายอะไรแต่เขาให้เพื่อให้ความสดชื่นกับร่างกายเหมือนเป็นมีอะไรสักอย่างในผลิตภัณฑ์นั้นๆเพื่อใช้ในการขายให้มันดูมีมูลค่ามากขึ้นซึ่งการรับประทานน้ำที่ผสมวิตามินแร่ธาตุตรงนี้เนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับร่างกายเลยนะคะแถมว่าเรากินอะไรที่มันร่างกายไม่ได้ขาดเนี่ยสุดท้ายร่างกายจะต้องดำเนินการขับออกอยู่ดีดังนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับการทานพวกเครื่องดื่มหรือพวกน้ำที่ผสมวิตามินแร่ธาตุแต่สิ่งที่จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในพวกน้ำตาลแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวน้ำตาลในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรืออะไรก็ตามที่มันมีผสมวิตามินแร่ธาตุเนี่ยจะมีน้ำตาลโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ในช่วง17กรัมถึง44กรัมต่อ1ขวดเลยด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยวิตามินแร่ธาตุที่เราให้เข้าไปจากน้ำดื่มเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายแต่เราอาจจะได้โทษจากน้ำตาลที่เรากินเพิ่มไปได้ค่ะสำหรับน้ำด่างนะคะหรือน้ำอังคารายนะคะซึ่งก็
ป็นที่นิยมในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่อาจจะดูในเรื่องโฆษณาหรือว่าอาจจะอ่านบทความต่างๆที่มีการพูดถึงว่าอาจจะช่วยป้องกันมะเร็งได้นะคะก็จะเป็นในเรื่องว่าการรับประทานน้ำด่างเนี่ยจะช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายนะคะทำให้ช่วยป้องกันมะเร็งได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บจะเจอกรดในกระเพาะอาหารซึ่งพอเจอกรดปุ๊บเนี่ยความเป็นด่างในน้ำที่เรากินเข้าไปเนี่ยสุดท้ายพอเจอสมดุลในร่างกายปรับเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่เป็นด่างอยู่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้มีผลงานการศึกษาวิจัยอะไรที่คอนเฟิร์มว่าการรับประทานอาหารที่เป็นด่างหรือการดื่มน้ำที่เป็นด่างเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคเรื้อรังที่เขามีการพูดถึงการโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยก็ยังไม่มีการศึกษาที่การออกแบบที่ดีมากพอที่จะบอกว่าช่วยในตรงนั้นได้ค่ะสำหรับน้ำฝนเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้ำดื่มที่ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะลองน้ำฝนมารับประทานนะคะแต่อาจจะต้องมีข้อควรระวังนิดนึงว่าปัจจุบันนี้กับในอดีตเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยมันแตกต่างกันณปัจจุบันเนี่ยมลภาวะเนี่ยมันมีการปนเปื้อนของสารโลหะหนักหรือสารเคมีต่างๆค่อนข้างมากแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราก็ลองน้ำฝนเราตั้งทิ้งไว้แล้วคิดว่ามันน่าจะรับประทานได้ณปัจจุบันด้วยจะปัจจุบันจะเห็นว่ามีมลภาวะเรื่องฝุ่นอะไรละอองต่างๆเนี่ยมากมายเนี่ยก็ถ้าปัจจุบันเนี่ยถือว่าไม่แนะนำให้รับประทานน้ำฝนค่ะอันดับแรกเลยน้ำที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยก็คือควรจะเป็นน้ำเปล่านะคะดื่มให้เพียงพอนะคะถ้าไม่ได้มีโรคอะไรที่ต้องจำกัดเรื่องน้ำเนี่ยก็อย่างน้อยเนี่ยประมาณ2ลิตรต่อวันนะคะโดยสังเกตง่ายถ้าเกิดเราดื่มน้ำได้เพียงพอเนี่ยปัสสาวะของเราก็จะสีไม่เข้มปากของเราเนี่ยก็จะไม่ได้มีลักษณะปากแห้งนะคะอย่างที่2เมื่อดื่มน้ำได้อย่างเพียงพอและเป็นน้ำเปล่าที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยเราควรจะเลือกน้ำที่สะอาดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มน้ำที่เพียงพอแต่น้ำไม่สะอาดเนี่ยความสะอาดเนี่ยเราสามารถประเมินทางกายภาพด้านนอกก็ได้คือสีเบื้องต้นก็คือสีนะคะเกิดสีมันเป็นสีขุ่นหรือมีการเปลี่ยนสีคล้ายสีสนิมเนี่ยก็ไม่ควรจะมารับประทานนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ของเราเนี่ยถ้าเกิดบ้านเราอาจจะอยู่ในชนบทนะคะเป็นใช้ประปาหมู่บ้านเนี่ยก็อาจยังไม่การันตีในเรื่องของความสะอาดว่าจะเปิดก๊อกเราสามารถดื่มได้เลยนะคะอาจจะต้องมีการกระบวนการกรองในพวกของโลหะหรือว่าแร่ธาตุต่างๆที่อาจจะอันตรายต่อสุขภาพออกก่อนและอาจจะใช้การต้มนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านเราอยู่ในเขตอย่างเช่นกรุงเทพหรือปริมณฑลที่มีขึ้นอยู่กับการประปานครหลวงหรือว่าในพวกในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาคตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการสำรวจแล้วว่าตัวน้ำเนี่ยก็สามารถ เปิดก๊อกมาแล้วก็สามารถรับประทานได้แต่ว่าก็เป็นข้อควรระวังนิดนึงว่าถ้าเกิดจากต้นทางเนี่ยมาอย่างสะอาดแต่ว่าปลายทางเราไม่ได้ดูแลในพวกก๊อกหรือว่าทางขนส่งน้ำได้ดีมากพอก็อาจจะปนเปื้อนปลายทางได้นะคะก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะเอามาต้มก่อนก็ได้เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่ได้ปนเปื้อนพวกจุลินทรีย์ก่อโรคในส่วนของโลหะหนักต่างๆเนี่ยเนื่องจากมีการฆ่าเชื้อพวกมีการใส่พวกคลอรีนหรือว่ามีการกระบวนการที่คัดกรองโลหะหนักออกแล้วเนี่ยก็คิดว่าก็น่าจะสามารถดื่มได้นะคะถ้าเป็นพวกการประปานครหลวงแล้วก็ภูมิภาคนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือเราควรจะเลือกดื่มน้ำที่ไม่ได้มีการเติมแต่งพวกน้ำตาลหรือว่าวิตามินและธาตุเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกินความจำเป็นนะคะร่างกายเราสามารถได้รับพวกน้ำตาลวิตามินและธาตุจากอาหารปกติอยู่แล้วนะคะอันดับที่4ถ้าเกิดเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการควบคุมและธาตุบางอย่างเช่นโซเดียมโพแทสเซียมนะคะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหานะคะก็อย่างเช่นผู้ป่วยโรคไตหรือว่าโรคหัวใจเนี่ยที่และธาตุ2ตัวนี้จะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ไม่แนะนำให้ดื่มน้ำแร่ค่ะเพียงเทคนิคการเลือกน้ำให้สะอาดปลอดภัยแค่นี้ก็สามารถทำให้เรามีสุขภาพดีแล้วค่ะช่วงแปดเรียนขอบคุณอาจารย์วรรณพรด้วยนะคะกับเรื่องราวข้อมูลดีๆค่ะอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปนะคะดูแหล่งที่มาของน้ำด้วยว่าปลอดภัยจริงหรือเปล่าถ้าไม่มั่นใจก็ต้มก่อนดื่มนะคะและสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางโรคเนี่ยก็จะต้องจำกัดปริมาณของน้ำดื่มด้วยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะช่วงหน้ากลับมา Better to Know จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแหล่งการเรียนรู้กันจะไปที่ไหนติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ